คุณกำลังพบเจอปัญหานี้ใช่ไหมเล่นสู้คนอื่นไม่ได้ไอดีไม่โหดเรามีทางแก้ต้องนี่เลยเพจซื้อขายไอดี by ทะเลทลายซื้อขายไอดีปลอดภัยไม่โกงไม่เกียนอย่าลืมไปอุดหนุนกันนะจ๊ะโอเคโยสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับผมทะเลทลายอีกเช่นเคยนะครับก็จะมาสอนโคลนนะครับเป็นโคลนเกมเพส2020นะครับในแอปโคลนเวอร์ชัน 1.5.21 นะครับก็บอกตรงๆเลยว่าคลิปนี้ก็อาจจะไม่มีลิงก์โหลดแอปโคลนไว้ให้นะเพราะแอปโคลนนี้คือแอปโคลนอันเก่าที่เคยใช้นะครับแล้วก็ลิงก์น่าจะเสียไปแล้วนะน่าจะหายากอยู่นะครับแอปก็ใช้ไม่ยากจนเกินไปนะครับเดี๋ยวถ้าหาได้ก็จะหามาไว้ใต้คลิปให้นะครับก็มีเปลี่ยนชื่อได้นะครับเป็นเพสอะไรอย่างนี้คือเนี่ยเปลี่ยนชื่อเล่นได้นะครับใครที่อยากโคลนแอปนะครับก็ไม่ใช่เรื่องยากนะครับง่ายๆบอกเลยว่าทำได้ทุกคนแน่นอนแต่รอโคตรนานเลยนะครับอันนี้ก็ทำสิ่งทำสีอะไรนิดๆหน่อยๆนะครับทำให้ดูนะครับว่าทำได้นะเนี่ยฟลิปไปฟลิปมานะครับรูปไอคอนเกมก่อนจะเข้าเกมเพสนะครับคือทำแล้วอันนี้คือทำแล้วเล่นได้จริงเล่นได้หลายไอดีจริงขอแค่โทรศัพท์คุณมีพื้นที่เหลือหรือหน่วยความจำเหลือนั่นเองเพราะว่าโทรศัพท์ผมแม่งเมมเต็มทำไม่ค่อยได้ไม่ทำนี่เป็นไงใส่ข้างบนได้ด้วยโคตรเฟี้ยวก็เรียกว่าทำได้หลายอย่างนะครับแล้วก็ปรับได้หลายอย่างก็จะทำให้ดูนิดๆหน่อยๆแล้วก็จะกดปรับให้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูครับว่าจะรอนานแค่ไหนดูกันโอเคครับมาแล้วนะครับนานไม่นานดูจากเวลาด้านบนนะจาก38นะครับขึ้นมาเป็น44นะครับก็โอ้โหเกือบโอ้โหจะเรียกว่า10นาทีก็ไม่ถึงก็นานพอตัวพูดง่ายๆคือคุณรองงเลยเอ้ยทำไมมันนานขนาดนี้แต่ได้จริงนะครับมันเหมือนกับการโหลดเกมใหม่มาลงเครื่องเราให้นะที่ผมคิดเองนะมาตอนนี้ก็เข้าสู่วิธีการติดตั้งแล้วนะครับติดตั้งแอปพลิเคชันแล้วนะใครที่ติดตั้งครั้งแรกก็มันจะมีให้กดยอมรับการติดตั้งก็ยอมรับไปนะครับเพราะว่าถ้าไม่ยอมรับก็จะติดตั้งไม่ได้โอเคง่ายๆครับง่ายๆนี่ก็คือจะสอนแล้วก็ตัดมาให้แบบน้อยที่สุดคือคนเราก็เข้ามาดูคลิปก็อยากจะดูที่มันเล่นได้จริงนะครับโอเคนี่คือเสร็จแล้วนะเราจะไปลองดูในเกมกันเลยนี่นะครับอันล่างสุดนะเห็นไหมเป๊ะเราดูในเกมกันว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวตัดไปเลยนี่นะครับตัดมานะอันนี้คือไม่ใช่โหลดเกมใหม่นะดูจากต่อไปนะนี่อนุญาตเป๊ะ 2021-1 คือไม่ได้ปลอมไปเอาโหลดใหม่มานะเว้ยไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่เฟซอย่างนั้นนะเว้ยนี่คือเอาของจริงๆมาให้ดูเลยนะครับเพราะว่าถ้าผมกดเข้าในเมื่อกี้มันจะเป็นแนวตั้งแล้วมันจะเป็นช่องเล็กๆนี่ท่านอย่างนี้ง่ายกว่านี่ปรับผสมปรับภาษาใหม่เลยนะครับก็ตามนั้นครับรู้อยู่ว่าเล่นได้จริงแน่นอนใครที่มีหลายไอดีอยากเล่นหลายไอดีไม่ยากแล้วครับก็น่าจะทำกันได้นานแหละแต่จะทำให้ดูว่ามันยังทำได้อยู่นะครับทำได้อยู่เห็นป่ะข้างล่างก็จะไม่มีไอดีไม่มีอะไรนะครับก็ถ้ากดเริ่มไปเนี่ยคือเริ่มใหม่เลยแล้วก็ถ้ากดใส่ ID ข้างก็คือใส่ ID โอเคเข้าใจเห็นไหมง่ายๆเจอกันขอบคุณทุกคนด้วยนะครับโอวิริยะทำให้คนถึงน่ารักอย่างเนี้ยโอวิริยะทำให้ใจผมเป็นเลย baby โอวิริยะทำให้ทุกอย่างมันดูสดใสโอวิริยะก็อยากจะมองแต่คุณต้องมีอยู่เรื่อยไปโอวิริยะ is my girl เธอเพียงคนเดียวทำมาเพื่อทำผมลง